Apple Store ทั้ง2สาขาในประเทศไทยปิดทำการชั่วคราวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมาสรุปให้ได้ฟังแล้วก็เรามาดูกันว่าขั้นตอนการปฏิบัตินั้นของเราต้องทำอย่างไรตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับมาอัปเดตข่าวให้กันได้ทราบนะครับเกี่ยวกับการปิดทำการชั่วคราวของทางฝั่ง Apple Store นะครับ Apple Store ในประเทศไทยตอนนี้มี2สาขาอย่างที่เราทราบกันสาขาแรกคือ Apple Icon สยามและสาขาที่2คือ Apple Central World นะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับเป็นสถานการณ์โควิดหลายจังหวัดนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็มีมาตรการควบคุมจากทางรัฐบาลขึ้นมานะครับผมดังนั้นครับทาง Apple Store นะครับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะแจ้งมาว่านะครับเป็นการปิดทำการชั่วคราวนะฮะตอนนี้ยังไม่ระบุนะว่าจะปิดถึงเมื่อไหร่ทั้งนี้เราจะต้องติดตามดูประกาศเหล่านั้นอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าร้านปิดแล้วตอนนี้เราเข้าไปหน้าร้านไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทราบนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมจะแบ่งให้เป็น3กรณีนะครับผมกรณีที่1คือกรณีการสั่งซื้อการสั่งซื้อแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปซื้อที่หน้าร้าน Apple Store ได้นะตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการสั่งซื้อผ่านทาง Apple Store Online ทั้งการสั่งซื้อแบบปกติและการสั่งซื้อผ่านโปรโมชั่น Back to School นะครับผมแนบลิงก์เอาไว้เราสามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์และทำการสั่งซื้อได้ปกติเลยนะครับแล้วก็รอการจัดส่งไปถึงที่บ้านนะครับผมทั้งนี้การสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เราจะไม่สามารถเลือกมารับของที่หน้าร้านได้แบบปกติแล้วเพราะว่าหน้าร้านปิดเนาะอย่างที่เราเข้าใจกันอันดับต่อมาครับการคืนเครื่องจะมีหลายกรณียกตัวอย่างเช่นซื้อไปผิดรุ่นซื้อไปผิดสีหรือว่าบางคนอาจจะคืนเครื่องในกรณีของโปรโมชั่น Back to School เพื่อที่จะมาขอเป็น AirPods ฟรีนะครับการคืนเครื่องก็แบ่งเป็น2เคสเหมือนกันนะครับคือการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และการสั่งซื้อผ่านทางหน้าร้านถ้าเราสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และอยากจะคืนเครื่องนะครับหรือว่าใครอยากจะได้ AirPods เป็นของแถมในโปรโมชั่น Back to School นะครับแนะนำว่าให้ติดต่อ Apple Support นะครับที่เบอร์นี้ที่ผมเอาไว้ให้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่หน้าร้านนะครับผมส่วนถ้าหากใครซื้อเครื่องจากทางหน้าร้านนะครับและต้องการที่จะคืนเครื่องในช่วงนี้แต่ว่าร้านปิดนะครับเราจะทำอย่างไรบางคนกลัวว่ามันจะเกิน14วันหลังจากที่เราซื้อเครื่องไปผมจะแจ้งข้อมูลให้ได้ทราบอย่างนี้นะครับคือระยะเวลาที่ทาง Apple ปิดทำการนั้นเขาจะฟรีซเอาไว้นะครับเขาจะไม่นับเวลาช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราซื้อเครื่องมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับก็ให้ไล่มาถึงตอนนั้นพอมาถึงช่วงที่มันปิดนะครับให้กากบาททิ้งเอาไว้เลยครับแล้วค่อยไปนับต่อในช่วงเวลาที่ทาง Apple Store เขาเปิดกลับคืนมานะครับดังนั้นพูดให้สบายใจกันได้เลยว่าเราจะสามารถคืนเครื่องได้นะครับต่อไปกรณีที่3ครับเป็นกรณีของการซ่อมเครื่องนะครับถ้าหากใครนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple Store ทั้ง2สาขานะครับผมและเกิดว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงที่ร้านปิดเนี่ยเป็นช่วงกำหนดที่เราจะต้องเข้าไปรับเครื่องเพื่อที่จะกลับมาใช้วิธีการก็คือให้ติดต่อ Apple แบบ case by case นะครับว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้างยังไงก็ลองโทรไปถามกับทาง Apple อีกทีนึงก็ได้ถ้าหากใครเกิดกรณีอย่างนี้นะครับที่นำเครื่องไปซ่อมอยู่แต่ยังไม่สามารถรับเครื่องเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเป็นสรุป3ประเด็นหลักๆเกี่ยวกับที่ทาง Apple เขาปิดทำการชั่วคราว Apple Store ในประเทศไทยนะครับและถ้าหากว่าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับให้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดสวัสดีครับ